ไม่มีตะเถนตกน้ำอยากหายจังเลยเนาะอยากหายจังเลยทรมานมากเช้าตื่นมาเนี่ยมันจะปวดบั้นเอวยันขาไม่ค่อยได้ตอนเช้าเลยค่ะแต่ถ้าพอสายๆหน่อยก็จะค่อยเบาแต่เช้าเนี่ยทรมานมากทุกวันเลยค่ะขยับตัวนี้ให้ฝ่าท้องถึงขึ้นเต็มฝ่าเท้าอย่างนั้นเลยเหรอใช่ค่ะอาการที่ว่านี้อย่าเพิ่งตอบคำถามเจ๊ผมจ่ายแล้วค่ะว่าจะเขาจะทรมานไหมมันปวดมากี่เดือนกี่ปีแล้วที่มันไปต่อเนื่องมันอ๋อยังไม่ถึงปีค่ะโอ้ยเอาหายทันทีซะงั้นโอ้โหเหลือสาธุขอให้หายทรมานมากอยากหายไม่ต้องขอไม่ต้องอ้อนวอนคำว่าขอแปลว่าอ้อนวอนค่ะของจริงย่อมหายเกินกว่าการพิสูจน์ของจริงย่อมเกินกว่าการพิสูจน์เพราะว่าเราเคยเรียนหนังสือมาพิสูจน์มาเยอะแล้วตามวิธีของเรขาคณิตฟิชเชอร์คณิตเลขคณิตอันนี้เกินกว่าสิ่งนั้นของจริงย่อมเกินกว่าการพิสูจน์โอเคนะเอาล่ะสังเกตปวดหายเดี๋ยวนี้เลยไม่เกิน5นาทีโอ้โหหายใจแล้วโอ้ยดีใจอยากหายอยากหายก็อ้อนวอนค่ะอยากอย่าพูดอีกอ๋อเหรอเมื่อวานนี้ใช่โอ้อยากหายจังเลยถ้าหากว่าเทวดามาโปรดประมาณนั้นค่ะรู้จักหงอกไม่มีเทวดานะให้ดูอ๋อค่ะถ้าเทวดามีขอมันช่วยมันช่วยเราได้แน่นอนก็เพราะมันไม่มีขอมันจึงไม่ช่วยเราค่ะชัดเจนนะชัดเจนรู้จักลุงหงอกต้องรู้จักภาษานี้ค่ะมันจะแม่นเอาจริงๆเนี่ยปวดหายปวดแน่กว่ากันเยอะเลยใช่ไหมครับค่ะฟังดีปวดหายปวดปวดหายปวดฟังมันปวดอยู่ผมบอกว่าเดี๋ยวมันจะหายไม่เกิน5นาทีกั๊บสิครับตรงนี้จริงไหมถามในใจสิจริงไหมงอกเนี่ยถ้าจริงทำตามไม่งอกว่าหายใจยาวทิ้งไปเลยครับถ้ามันจริงทำตามไม่งอกว่ามันจะร้องโอ้เฮ้ยสังเกตไปแล้วครับยังเริ่มโอยังครับถ้าไม่ถามเจ้าของถามใครไม่ได้ถามว่าเริ่มโอยังครับสังเกตต่อโทษครับโยกเยกเล่นตอบคำถามไหวไหมครับไหวค่ะโอเคเติมไหวไหมครับไหวค่ะเอาล่ะขอดูจะหายอยู่เนี่ยแค่นั้นนะครับเราไม่ไปมากกว่านี้แน่นอนดูนะดูมันจะหายนะครับสามปึ๊บมันจะไปสู้ลุงหงอกได้ไงวะปึ๊บจริงไม่จริงปึ๊บขยับเลยโยมครับขยับเลยยืนลองยืนได้ไหมคะขยับก่อนเอาเดินโชว์เดินโชว์ เดินโชว์ลองดูเดินโชว์เอาเลยเสริมด้วยใช่ไหมของจริงย่อมแน่กว่าการพิสูจน์ชัดเจนชัดเจนค่ะต้องขอไม่ต้องขอไม่ต้องขอเพราะมันจบแล้วฟังภาษาไม่ดีขอหน่อยสิแปลว่าสิ่งนั้นยังไม่ได้มาค่ะค่ะเมื่อได้แล้วต้องขอไหมไม่ต้องขอแล้วค่ะเห็นไหมภาษาผมมันล็อกคิดไม่ได้เช่นขอให้หายขอให้หายเจอลุงหมอกไม่ต้องขอเพราะบอกล่วงหน้าแล้วไม่เกิน5นาทีประมาณ2นาที3 4นาทีเมื่อกี้5นาทีเผื่อแล้วด้วยค่ะ
แล้วก็ตอนนี้กินยาความดันสูงอยู่เป็นประจำจะหายไปด้วยเลยไหมคะมันดีไหมยาก็กินอยู่มามันดีไหมถ้าดีกินต่อถ้าไม่ดีจะไปกินมันอ๋อค่ะคำถามนี้ว่ามันดีไหมล่ะตอบจริงๆไม่ชอบกินยาเลยค่ะถามว่ามันดีจะตอบเดี๋ยวจะตีนะในราชการนะราชการนั่นราชการเออผิดคำถามได้ไงจะตีกินยาไม่ดีค่ะเออมันเป็นเคมีทั้งนั้นค่ะจะกินมันอีกหรือเปล่าวะเนี่ยค่ะจะกินมันอีกหรือเปล่าวะเนี่ยไม่กินจบค่ะมันอยู่ที่เราชัดไหมครับค่ะชินตถาคตต้องพูดอย่างนี้สาธุอย่าลืมว่าเราทำงานอยู่ในวัดนะวัดพระสมเด็จมันเป็นวัดแรกของประเทศไทยนะที่มีพระพุทธศาสนามาตั้งอยู่ในแผ่นดินสยามโอเคไหมโอเคค่ะโอเคไหมครับเข้าใจตรงกันนะสาธุค่ะไม่ใช่เหลวไหลนะย้ำสิทธิ์พระตถาคตต้องพูดเช่นนี้ไปคิดรู้ไหมถามว่าพระตถาคตพระองค์ให้อะไรมาในแผ่นดินนี้ตอบแล้วรู้ไหมครับไม่รู้บอกพระตถาคตคือใครรู้ไหมพระตถาคตองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ให้อะไรมากับแผ่นดินสยามแห่งนี้ให้ศาสนาให้ธรรมะเหรอค่ะจริงเหรอก็หนูเรียนมาแบบนั้นนะเรียนมาจำมาเนาะค่ะรู้พอจำพอเรียนนะค่ะลงมาฟังสอนลุงหอกใหม่ได้ไหมเนี่ยได้ค่ะคนที่สอนนู้นนะเขามีความสามารถเหมือนลุงหอกไหมไม่เหมือนค่ะเพราะฉะนั้นต้องต่างกันแน่นอนใช่เมื่อกี้ที่บอกมารู้จำด้วยจำต่อกันมาใช่ค่ะพระพุทธเจ้าห้ามจำผู้โทษห้ามเชื่อคนเกิดก่อนกาลมาสู่สิบข้อใช่ไหมล่ะใช่ค่ะมันปัดทิ้งไปสิเหมือนปัจจุบันทันสมัยเหมือนเสมอปัจจุบันมันปวดหายปวดโจ๊ะเชะนี่คือชินตถาคตต้องเด็ดขาดตรงนี้ค่ะท่านเป็นของจริงคำถามมีว่าพระพุทธเจ้าให้เรามาคำตอบสุดท้ายจะตอบให้มรดกของโลกและมรดกของจักรวาลสิ่งนั้นเรียกว่าพระธรรมพระพุทธธรรมพระธรรมนะไม่ใช่ธรรมะนะค่ะถ้าถามว่าธรรมะคืออะไรตอบสิครับธรรมะคืออะไรไม่ใช่ธรรมะคุณากรไม่อันนั้นบอกชงจำไม่เอาธรรมะคือคำสอนของพระพุทธเจ้าโอเคนะทุกคนจะตอบใช่ทั้งหมดใช่แต่หลวงหมอบอกว่าไม่ใช่ธรรมะคือธรรมชาติต่างกันเนาะเพราะเขากับหลวงหมอต่างกันเขาช่วยแบบผมไม่ได้แต่ผมช่วยได้ทันทีถามว่ายอมรับเขาหรือว่าเข้าใจลุงหอกเล่าให้ฟังชัดเจนเอาล่ะต่อไปจังว่าสิ่งนี้นะพระพุทธเจ้าทิ้งเอาไว้ให้กับชาวโลกคือพระธรรมผู้ใดเห็นพระธรรมผู้นั้นจะเห็นเราเห็นตถาคตใช่เนาะที่จริงความจำมาอย่างนี้ใช่ค่ะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตค่ะนั่นคือคำจำค่ะตอนนี้ไม่ใช่แล้วผู้ใดเห็นพระธรรมผู้นั้นจะเห็นพระตถาคตผู้ใดเข้าถึงพระธรรมผู้นั้นจะเข้าถึงตถาคตต่างกันอย่างนี้คือคำว่าธรรมกับพระธรรมที่เป็นต่างกันพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติถามว่าธรรมชาติคืออะไรธรรมชาติคือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราพูดไปต่อเป็นสัจธรรมแค่นี้เองนะค่ะลองฟังหงอกเรานะค่ะธรรมชาติคือสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ มีจริง แต่มองเห็นได้สิ่งนั้นคืออะไรพอทราบไหมครับดูหงอกเล่าให้ฟังเลยต้องเสียเวลานะเสียเลยนะคืออากาศก๊าซอากาศคือธรรมชาติมองเห็นไหมครับมองเห็นไหมครับอากาศไม่เห็นพระธรรมซ่อนอยู่ในอากาศจริงเพราะฉะนั้นที่นี่แนะนำให้งับอากาศ
อ๋อเหรอต้องรับยังไงอะคะมาทันไหมเมื่อกี้เนี่ยไม่ทันค่ะไม่ทันดูเฟซสองทุ่มอ๋อค่ะเออถ่ายทอดสดเลยเฟซไลฟ์มีค่ะหนูอยู่เป็นเพื่อนในเฟซเป็นแล้วใช่ไหมครับค่ะเป็นค่ะเมื่อวานได้ดูไหมครับเมื่อวานเคยดูยังเคยดูอยู่แต่เมื่อวานไม่ได้ดูดูวันแรกวันไหนครับโอ้ได้สักอาทิตย์นึงแล้วค่ะประมาณพอเห็นหน้าลุงหงอกหน้าตบไหมครับไม่น่าจะไปตบทำไมล่ะคะลุงหงอกช่วยคนก็ลุงหงอกชูบุรีอ๋อค่ะมันน่าตบไหมเนี่ยเขาเกลียดทั้งโลกแต่ทำไมลุงหงอกไม่กลัวสิ่งที่เขาว่าน่าคิดนะก็แปลว่าเกิดมาท้าทายโรคที่เขาว่าเช่นมะเร็งเห็นไหมครับลุงหงอกไม่ได้กลัวเพราะว่าลุงหงอกเกิดมาปราบมันอันนี้รักษาแล้วต้องมาต่อเนื่องไหมคะหรือว่าผลเดียวถามว่าหายยังอ่ะพอจะหายค่ะหายแล้วใช่ไหมค่ะมาอีกทำไมเสียเวลาเลยเห็นคนเขาบอกว่ามาแล้วให้มาบ่อยๆอะไรอ๋อก่อนที่มันยังไม่หายขาดก็ถูกคนเข้าได้เนี่ยเมื่อเราหายขาดแล้วทำไมต้องมาเกาะลุงหงอกทำไมทำอย่างไม่ดีกว่าแล้วเขาบอกมารับพลังงานมารับพลังจากลุงหงอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ไม่มีปัญหาถ้ามาเพื่อการนั้นจริงๆหน้าจอก็รับได้อ๋อเหรอคะบ้านใครบ้านใครนี่เลยอ๋อได้ลูกศิษย์สอนซื้อป่ะหนูเป็นรองปลัดเทศบาลค่ะไม่ได้สอนหนังสือเทศบาลชื่อเทศบาลเมืองกระทุ่มล้มค่ะอยู่พุทธมณฑลสาย4อำเภอสัมพันธ์ค่ะอำเภอเมืองอำเภอสัมพันธ์นะค่ะเป็นเทศบาลนะไม่ใช่ค่ะเทศบาลเมืองค่ะเป็นหลักเคยกระแสหลักเคยกระแสเข้าใจยินดีนะที่จะไปช่วยถึงทีมงานโอ้สาธุจะมีข้อแม้หนึ่งจับกลุ่มไว้ค่ะเรื่องนี้บุคลากรที่อยู่หน้าจอเป็นเยอะวันหนึ่งอยู่หน้าจอค่ะยินดีนะค่ะเอาไว้ในใจยินดีนะครับจะพยายามติดตามเฟซนะครับสัญจรเนี่ยมาที่นี่สัญจรเนี้ยเพราะบางทีมันจะล้นไงล้นไปที่นู่นช่วยที่นี่ที่นี่ประจำเนี่ยบางครั้งที่20นั่นเองโอเคนะหายใจยาครับตอนนี้ป้องกัน 100% โทษครับหวังว่าคงเข้าใจนะพระธรรมนะพระพุทธเจ้าให้พระธรรมไว้เป็นมรดกของโลกมรดกของจักรวาลโอเคไหมครับผู้ใดเห็นพระธรรมหรือเข้าถึงพระธรรมผู้นั้นจะมาใช้ได้เลยโอเคนะครับลุงออกเห็นและเข้าถึงแน่นอนจึงมาใช้ได้ทันทีโอเคไหมครับครับเรื่องนี้จึงเกินกว่าการพิสูจน์โอเคไหมครับครับขอให้วัดกันที่ความรู้สึกทั้งเกล็ดท้องจะเบาครับโทษครับแป๊บเอาแรงขาไปทีนี้ขึ้นชั้นสองวิ่งขึ้นวิ่งลงไปทีนี้ขึ้นชั้นสองวิ่งขึ้นวิ่งลงนะโยมนะจะรู้เลยละครับว่าต่างกันก่อนนี้ก็จะรู้ความต่างทันทีตรงนี้เลยครับที่เป็นอ่ะนี่เห็นไหมตรงนี้เลยค่ะเห็นไหมโอ้ยไหมโอ้โหโทษครับผมเรียนเรื่องแรงมานะผมแตกแรงเก่งมากนะผมท็อปวิชาเรขานตกวิชาพิชคณิตเลขคณิตตกไม่เป็นท่าแต่เลขาดันในท็อปเรียนหนังสือตอนเรียนหนังสือโทษครับเพราะนั้นเด็กจะเก่งเรื่องการแตกแรงคือสมดุลยังไงเหมือนกับยกช้างจากตัวเนาะใช่ค่ะรู้สึกได้กันทั้งสุดนั่นคือพลังงานบนสุดมีมนุษย์พันหนึ่งออกมนุษย์พันสุดท้ายหรือมนุษย์พันพิเศษ
ไม้ได้กันยังไม่มีจำกัดครับดูที่คนคอยจะหนึ่งต่อสักกี่คนวันนี้เขาจะดูเกินกว่า30กว่าแน่นอนไม่ใช่ขึ้นร้อยไปเลยโทษครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เรื่องกันพระพุทธเจ้าให้มาใครคว้าได้มาช่วยกันได้มนุษย์ใครคว้าได้มาช่วยแบ่งปันกันเรื่องนี้ไม่มีซื้อไม่มีขายของจริงต้องให้ด้วยความสง่างามสมศักดิ์ศรีของการมนุษย์ของจริงต้องเป็นเช่นนั้นครับโทษครับคนละฟิลลิ่งเลยครับฟิลลิ่งกับฟิลเลอร์ที่เดียวกันนะครับสังเกตครับฟิลลิ่งคือตัวฟิลลิ่งคือความรู้สึกปวด before กับ after แป๊บทันทีเลยโทษครับแป๊บเดี๋ยวมันทำมันที่สบายจังแท้โทษครับโหลุงมองแล้วก็นักหนาวเอาไปล่ามโซ่ไว้ใต้ถุนบ้านคงจะดีไปลุงมองเดี๋ยวนี้เป็นไงโอ้โหดีนี่เนื้อแตกและหนัวได้รับผมสั่งหัวให้ยิ่งบอกผมสั่งหัวให้ยิ่งบอกยิ่งบอกได้คนใหม่เลยถ้าเป็นงูก็ลอกคราบใหม่กลับบ้านโอ้สาธุโอเคไหมให้เปรียบเทียบไปดังนั้นโอ้เป็นงูก็ลอกคราบใหม่โอ้ยโอ้ยถ้ามันเจ็บสัมผัสเบาๆก็จะหายมือคนหนึ่งถ้ามันได้ทางพระเดชพระคุณโผล่ไหมเบามากไหมครับผัวเบาค่ะกระดูกไม่มีศีรษะทำไหมครับสุดยอดจริงมันต้องแปลกเพราะชีวิตจริงเราคุ้นเคยกับชีวิตจริงเราคุ้นเคยกับความไม่แปลกมาตลอดชีวิตเจอของจริงมันต้องแปลกดังที่รู้สึกกับตัวเองชีวิตจริงเราเกิดมาตามกรอบของคำว่า normal ซึ่งแปลว่าธรรมชาติมนุษย์แอบนอร์มอนท่านจะทำได้ลุงหนอกก็คือลุงหนอกก็คือมนุษย์แอบนอร์มอนใช่เท่านั้นนี่ไงลุงหนอกเกินบ้านนี่ไงนะค่ะสุดยอดเลยค่ะ คนเกินบ้านจะทำได้แอบนอร์มอนยังความหมายเนาะภาษาเนาะยังบ้าอยู่นะอันนี้มันเกินมากเนี่ยเกินแอปน้ำมันเห็นไหมเนี่ยใช่ใช่น่าคิดนะไม่คิดเล่นๆว่าไงโยมน้ำให้ลุงบอกส่งตารางวันน้ำไปดูเลยให้น้ำผุดน้ำผ่องอ๋อให้เส้นเลือดโตอยากหายปวดหลังปวดเอวจังเลยค่ะทรมานเหรอเนาะค่ะถามว่าหายจริงไหมกี่เปอร์เซ็นต์ครับหนูให้ 100% เลยเนี่ยหวังว่าคงลืมเบอร์โทรศัพท์อ๋อ081555 7738ค่ะเป็นเลขของเอาไว้เด็กรุ่นหลังจะสื่อสารตามอ๋อค่ะได้อ่านงูรักษามนุษย์ได้ค่ะมันเป็นของใหม่เป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะพลังงานบริสุทธิ์เป็นการค้นพบด้วยตัวเองโอเคนะครับค่ะสิ่งนี้ไม่มีในตำราหาไม่เจอครับ
พระไตรปิฎกหาไม่เจอค่ะถ้าใครอยากเจอจำคำว่าอากาลิโกทั้งใครเขาได้ภาวะอากาลิโกคนนั้นจะได้พลังนั้นได้มาอากาลิโกเอหิปัสสโกไงจะได้พลังนั้นเป็นสุดยอดของลุงหมอกชาวโลกเจออะไรคะโอเคนะลุงหมอกทีนี้ไม่ต้องถามผมจะรู้นะอะไรอยู่ข้างตัวผมจะรู้ขอให้เป็นผู้รับที่คนเดิมของผม